สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะทุกคนจริงๆก็ไม่เช้าหรอกค่ะทุกคนจริงๆก็สายแล้วล่ะค่ะเนาะเพราะว่าวันนี้วันเสาร์นะคะคุณแม่เพิ่งกลับมาจากพาแฮร์รี่เขาไปเรียนว่ายน้ำแล้วทุกคนมาดูกันนะคะวันนี้คุณแม่ได้อะไรมาอวดทุกคนเนาะผักกรีนค่ะทุกคนค่ะคุณแม่ไปช้อปปิ้งมาเนาะหลังจากที่ลูกเรียนว่ายน้ำเสร็จเนาะนะคะแล้วก็แครอทค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้คุณแม่จะทำเมนูอะไรเนาะเตรียมที่จะทำเมนูอะไรนะคะจริงๆในคลิปนี้ยังไม่ได้ทำเนาะเพราะว่ามันจะยาวเกินเนาะทุกคนนี่ค่ะคุณแม่ได้หมูสับมาอันนี้เป็นหมูสับที่มีเนื้อหมูที่มีมันหมู 20% นะทุกคนนะคะมาดูนะคะคุณแม่ซื้อมากี่แพ็ค3กิโลค่ะทุกคนประหนึ่งว่าจะทานกันทั้งหมู่บ้านเลยนะทุกคนยิ่งกว่าหมู่บ้านคือทานกันทั้งจังหวัดเลยดีกว่าดูนะคะคุณแม่ได้มา7แพ็คนะทุกคน7แพ็คหรือ8แพ็คเอา7แพ็คอันนี้ผักเขาเรียกอะไรต้นหอมนะทุกคนต้นหอมฝรั่งเขาเรียกต้นหอมฝรั่งไหมภาษาอังกฤษเขาเรียกหลีกอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าคุณแม่ออกเสียงไม่ผิดนะทุกคนคือแครอทกับผักต้นหอมเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่เตรียมที่จะทำแล้วก็หมูสับ1แพ็คเนาะเตรียมไว้ทำสปริงโรลอะค่ะทุกคนนะคะเตรียมไว้ทำสปริงโรลเนาะแต่ว่าไม่ได้ซื้อกะหล่ำมาเพราะว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่คุณแม่ไปเนี่ยเขาไม่มีกะหล่ำเนาะในวันนี้ค่ะก็เลยเดี๋ยวมาซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตข้างบ้านนะคะนี้ซื้อมาจากในเมืองเนาะทุกคนนะคะคุณแม่ได้หมูมา7แพ็คนะคะทุกคนหมูบดเนาะซื้อมาเยอะเพราะว่าคุณแม่ตั้งใจจะทำลูกชิ้นหมูนะคะทุกคนเพราะว่าไม่ได้ทำลูกชิ้นหมูนานแล้วเนาะค่ะคุณแม่ก็จะประมาณ 2-3 เดือนก็ทำทีค่ะลูกชิ้นหมูทำทีก็ประมาณ3กิโลเนาะทุกคนนะคะ3กิโลอันนี้ก็เปิดเพลงฟังไปด้วยจ้าเตรียมที่จะทำอาหารไปแล้วก็เตรียมฟังเพลงไปด้วยเนาะเลี้ยงลูกไปด้วยนะคะอันนี้แฮร์รี่เขาก็อยู่ห้องคอนเสิร์ตทรีรูมเนาะเตรียมต่อเลโก้เล่นอะไรของเขาอะค่ะนะคะคุณแม่ก็ได้มีเวลาเนี่ยค่ะเลยจะมาอวดทุกคนเนาะว่าวันนี้คุณแม่ได้อะไรมาจริงๆไม่ได้อะไรมาเยอะหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆจะทำแค่2อย่างนะคะคือในเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็คือจะทำปอเปี๊ยะเนาะปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะหมูไหมเพราะว่าเป็นหมูสับเนาะไส้หมูสับกับผักนะคะแล้วก็ลูกชิ้นหมูนะคะก็แต่คุณแม่ยังไม่ได้ทำในวันนี้นะคะจริงๆเพราะวันนี้ยุ่งหลายอย่างมากนะคุณแม่ก็มาทำอีกวันถัดไปนะคะอันนี้คุณแม่ก็เก็บเข้าตู้เย็นก่อนนะทุกคนนะคะคุณแม่หมักหมูไว้คุณแม่จะหมักหมูไว้คืนหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะมามีคลิปมาให้ชมนะคะในคลิปหน้านะทุกคนนะคะในวันที่คุณแม่ทำนะคะอันนี้ก็เก็บของเข้าตู้เย็นไปก่อนจ้าวันเสาร์อาทิตย์นี้คุณแม่ก็จะบอกว่าคุณแม่นี่ก็จะยุ่งตลอดนะคะเพราะว่าเนาะไหนจะงานบ้านนะคะโอ้คุณแม่จะบอกว่าผักกรีนวันนี้คือสวยมากค่ะทุกคนปกติเวลาซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตข้างบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยสวยนะคะแต่เนี่ยได้มาจากในเมืองเนาะคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อแต่พอดีว่าเห็นผักแบบมันสวยเนาะก็เลยซื้อมานะทุกคนค่ะแม่เนี่ย I got new wheels to add.Oh, where is it from? It's from my old space shuttle that got broken and was thrown away because it fell to pieces. Oh, you throw away a lot, look. Yeah, but this is the only part left. And I want to attach it to this because every time I try and land it, it just feels because it doesn't have enough the landing gear. And every time it takes off, it screams it back. So I was thinking it would look really cool.I took off the front wheel, and then I put on the back wheel. No! But that's what I'm doing. Oh, you can if you want to do. But I did stick the plaster for you, na? If you take them out. No choice. Oh, okay. Try. No problem, hello. No problem, okay? Yeah, but I'm not sure if I stick this wheel on.It's gonna look like it's a FedEx.
FedEx. ค่ะ Free. I'm gonna use it today. You hungry ยัง You wanna have lunch now? No. Come on, mommy. Let's go and get some sandwich. Yep. You need some help, ใช่ไหมคะ Hands, take off the bread. Let's tie them on. You take all care and your neck.Yeah. Yeah. Are you just tying a neck? Come on, it's going to be a lot, right? No, this is how plates